สงบแล้วใจก็ต้องสงบสงบสงัดจากความคิดความปรุงแต่งให้กำหนดรู้อยู่ในปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังภาวนาเรากำลังทำกรรมฐานอย่างจิตอย่างใจของเรานั้นให้มีที่ตั้งฐานของจิตให้ฐานของเรานั้นมั่นคงปราศจากความคิดความปรุงแต่งจิตให้เป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นดวงจิตดวงใจที่มีแต่กุศลจิตที่ว่าวุ่นวายก็ปล่อยเข้าไปตามกระแสของจิตแต่จิตที่มีตัวรู้กำหนดรู้อยู่ที่องค์ภาวนาม ีสติระลึกรู้ระลึกได้ว่าขณะนี้เรากำลังภาวนาอะไรอยู่ในใจของเราภาวนาเป็นเครื่องเราเลี้ยงจิตให้อยู่กับกายให้อยู่กับปัจจุบันให้จิตนั้นฝักใฝ่อยู่ในสกลกายของเรากายภายนอกก็ดีกายภายในก็ดีหลับตาเห็นกายของเราเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นฟันเห็นหนังของเราถ้ามองไม่เห็นก็เพ่งลงไปเห็นด้วยจิตไม่ต้องเห็นเป็นมโนภาพตามความรู้สึกในรูปพรรณสันฐานเห็นกายทั่วพร้อมมีสติมีสัมปชัญญะรู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นที่ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทอันนี้เป็นการบริกรรมภาวนาเพื่อให้จิตใจให้มีการงานของการภาวนามิฉะนั้นจิตก็จะคิดจิตก็จะปรุงแต่งไม่มีที่หยุดไม่มีที่ยั้งฉะนั้นการภาวนาก็คือการให้จิตนั้นอยู่กับองค์ภาวนาจะภาวนาอะไรก็ได้เกสาโลมานักขาทันตาตะโจตะโจทันตานักขาโลมาเกสาให้เราบริกรรมภาวนาโอโลมปฏิโลมสำคัญให้มีสติรู้อยู่ในปัจจุบันขณะนี้หลับตานอกลืมตาในให้รู้เท่าทันจิตใจของเราให้รู้เท่าทันกิเลสของเราความง่วงเหงาเหานอนความฟุ้งซ่านลำคาญใจสงสัยโลเลอาฆาตพยาบาทให้เรากำหนดรู้อยู่ที่องค์ภาวนาพยายามตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นไม่ก้มไม่เงยจนเกินไปยืดกายให้ตรงอุชุกายยังอุชุจิตตังกายตรงจิตตรงตรงตรงไหนตรงอยู่ที่ปัจจุบันความว่างสภาวะของจิตในขณะนี้ว่างจากความคิดความปรุงแต่งจิตที่มีตัวรู้ก็กำหนดรู้ลงไปจิตที่มันยังมีความคิดความปรุงแต่งก็ปล่อยไปตามกระแสของจิตเราก็ไม่ละความภาคความเพียรเปลี่ยนภาวนาไปเรื่อยเปลี่ยนรูปรู้จิตเห็นจิตรู้เท่าทันความนึกคิดจิตที่มีตัวรู้ก็กำหนดไปจิตที่ปรุงแต่งก็ปล่อยไปแต่เรากำหนดรู้อยู่ที่จิตที่มีตัวรู้รู้เท่าทันความนึกคิดความปรุงแต่งสารพัดสารพันจิตของเรานี่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่ง
แต่ขณะเดียวกันนักปฏิบัติก็ต้องมีจิตที่มีผู้รู้กำหนดรู้ตามดูตามรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกของเราตามดูตามรู้องค์บริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธหายใจเข้าเป็นอย่างไรหายใจออกเป็นอย่างไรกำหนดรู้ลงไปให้เด่นชัดเมื่อเรากำหนดรู้ลงไปให้เห็นเด่นชัดเอาจิตจดจ่อจดจ้องให้เป็นอารมณ์เดียวสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตจิตตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตก็เป็นสมาธิอยู่กับลมหายใจเข้าออกจิตของเรามีความมุ่งมั่นตั้งมั่นอยู่กับคำบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธจิตของเราก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพยายามกำหนดรู้ลงไปอาศัยความภาคความเพียรเพียรแล้วเพียรอีกภาวนาแล้วภาวนาอีกซ้ำๆซากๆให้มันเป็นอารมณ์เดียวให้เป็นสิ่งเดียวหนึ่งเดียวไม่สอดสายสอดเสียดไม่งอนไม่เงินให้มีความตั้งมั่นฐานของจิตอยู่ที่องค์บริกรรมภาวนาจะภาวนาอะไรก็ได้ยกให้เห็นจับเอาอารมณ์เดียวให้ชัดทำซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกให้มันอยู่ในอารมณ์เดียวนั่นแหละจิตก็จะเป็นสมาธิจิตก็มีความมุ่งมั่นอยู่กับองค์บริกรรมภาวนาไม่เผลอไม่ขาดสติไม่ปรุงไม่แต่งไม่ฟุ้งซ่านจิตสงบอยู่กับองค์บริกรรมภาวนาวิตกวิจารอยู่กับการบริกรรมภาวนาหายใจเข้าเป็นอย่างไรหายใจออกเป็นอย่างไรวิตกวิจารอยู่กับองค์บริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธถ้าจิตที่เป็นผู้คิดผู้ปรุงแต่งมันมากจิตผู้รู้ก็ต้องตามให้ทันควบคู่กันไปเอาชนะจิตที่คิดที่ปรุงที่แต่งเอาจิตที่เป็นผู้รู้นั้นให้มีกำลังให้มีพละให้เอาชนะจิตที่ปรุงแต่งก็คือรู้แล้วก็ละนั่นเองรู้เท่าทันความนึกคิดของจิตที่มันปรุงแต่งหรือเรียกอีกอย่างก็คือจิตเจตสิกที่มันปรุงแต่งที่มันเคลือบที่มันฉาบทาไปด้วยรูปรสกลิ่นเสียงที่จิตเอาไปยึดเป็นสัญญาความจำได้หมายรู้ฉะนั้นเราก็ละแต่สำคัญที่สุดเราต้องบริกรรมภาวนาไว้ก่อนบริกรรมภาวนาเป็นอุบายยังใจให้สงบคือจิตให้มีหลักถ้าเราไม่ภาวนานี่จิตจะล่องลอยไปตามกระแสอำนาจของจิตที่ปรุงแต่งเพราะจิตที่เป็นทิฏฐิความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็จะปรุงแต่งไปในเรื่องที่ไม่ดีเป็นบาปเป็นอกุศลเกิดขึ้นภายในจิตใจทำให้จิตใจนั้นเศร้าหมองแต่จิตที่ฝ่ายในสัมมาทิฏฐิก็จะคิดก็จะปรุงก็จะแต่งแต่เรื่องที่เป็นกุศลคือเรื่องที่ฉลาดนึกแล้วคิดแล้วเกิดความปิติเกิดความสุขเกิดความอบอิ่มกระชุ่มกระชวยกระปี้กระเป๋าไม่เศร้าหมองเบิกบานฉะนั้นจงทำจิตใจของเราให้เบิกบานรับกระแสธรรมเปิดจิตของเราให้กว้างเพื่อรับสิ่งดีๆเข้ามาสู่จิตใจของเราเพราะจิตใจของเรานั้นดั้งเดิมนั้นมันปรุงแต่งไม่รู้กี่ภพกี่ชาติยากที่จะทำให้สงบ
แต่ถ้าเราไม่ละความภาคความเพียรมีสติรู้อยู่กับการภาวนาเราก็ภาวนาเรื่อยไปจิตที่มันคิดก็ให้มันคิดเรื่องของจิตจิตที่มีตัวรู้ก็รู้ไปควบคู่กันไปไม่ช้าไม่นานจิตที่เป็นผู้รู้นั้นจะเป็นจิตที่มีกระแสแห่งธรรมฉะนั้นสัญญาความจำได้หมายรู้ก็เกิดจากจิตนี่แหละเราก็เลยต้องให้จิตนั้นมันมีสัญญาความจำได้หมายรู้ในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลก็คือให้เรานั้นภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตที่มีพุทโธนั้นจะเป็นผู้รู้รู้เท่าทันกระแสความนึกคิดความปรุงแต่งของจิตรู้เท่าทันกิเลสของตัวเองดังนั้นเมื่อเราภาวนาแล้วมันปวดมันเมื่อยก็ไม่ต้องไปพะวักพะวงมันเป็นปกติธรรมดาของสังขารร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นไปกฎแห่งธรรมชาติฉะนั้นเราฝืนกฎแห่งธรรมชาติไม่ได้แต่เราสามารถฝืนจิตใจของเราที่มันฟุ้งซ่านที่ยังไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดไม่ได้ขัดไม่ได้เกาก็ต้องอาศัยการเวลาการภาคความภาคความเพียรอาศัยขันติความอดทนอดกั้นวิริยะความบากบั่นมุ่งมั่นนะไม่ท้อไม่ถอยถึงแม้ว่าจะสงบหรือไม่สงบเรามีหน้าที่ภาวนาก็ภาวนาไปไม่ต้องสนใจสังขารมันปวดมันเมื่อยทนได้ก็ทนไม่ได้ก็เปลี่ยนอิริยาบถสลับตาแล้วมันง่วงเหงาเหานอนก็ลืมตาภาวนาไม่ผิดกติกาแต่ให้เรานั้นมีสติรู้เท่าทันในอารมณ์ของตัวเราเองให้มีองค์ภาวนาอยู่ในจิตในใจของเราอย่าให้มันขาดอย่าให้มันหายอย่าให้มันเผลออย่าให้มันเลอะมันเลือนไปจากจิตใจของเราจิตใจที่เป็นผู้รู้ก็รู้เรื่อยไปตามกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังนั้นคนเราถ้าไม่มีความภาคความเพียรมันก็ไม่สำเร็จมันก็ไม่เป็นผู้ชนะจิตใจของเราเองจิตนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดฉะนั้นเราก็ฝึกหัดขัดเกลาจิตของเรานั้นให้มันเป็นสัมมาทิฏฐิให้คิดแต่เรื่องที่มันถูกต้องตามทํานองคองธรรมพยายามกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราเรื่อยไปทำอารมณ์ให้เป็นหนึ่งทำจิตให้เป็นหนึ่งเมื่อเราวิตกวิจารอยู่กับองค์บริกรรมภาวนาวิตกวิจารอยู่กับลมหายใจเข้าออกของเราเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปมันก็จะละองค์วิตกวิจารจิตก็สงบเกิดปีติความเอิบอิ่มกับการบริกรรมภาวนาปิติในการที่เรานั้นสร้างคุณงามความดีปิติในบุญในคุณของพระพุทธเจ้าจิตใจของเราก็หล่อเลี้ยงไปด้วยพุทธานุภาพกระแสแห่งพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นก็อยู่ในจิตใจของเราทำให้เรานั้นไม่เป็นผู้หลง
ู้มีปิติก็เกิดความสุขความเอิบอิ่มสุขกับการที่เรานั่งสมาธิสุขที่เราก็เกิดจากการกำหนดรู้อยู่ลมหายใจของเราสุขอันนี้ไม่ต้องอาศัยสิ่งเกื้อปนไม่ต้องอาศัยมิตรสิ่งของสุขจากการที่เรานั้นตั้งใจบริกรรมภาวนาภาวนาก็คือทำให้เกิดปัญญานั่นเองถ้าไม่มีการพัฒนาในกระแสจิตของเราจากจิตที่มันดิบที่มันยังมีความคิดความนึกความปรุงแต่งคิดดีก็เป็นสุขคิดไม่ดีก็เป็นฝ่ายอกุศลดังนั้นต้องทำจิตให้เป็นหนึ่งทำจิตให้อย่างลงสู่สมาธิคือความตั้งมั่นอยู่ในฐานของกายกรรมฐานทั้งห้าก็คือผมขนเล็บฟันหนังที่ครูบาอาจารย์อุปัชฌายะท่านมอบกรรมฐานการงานให้เราได้ฝึกได้หัดก็อาศัยสิ่งที่มีที่เป็นสิ่งที่อยู่ในตัวของเรานั่นแหละไม่ต้องไปเอาสิ่งที่นอกเหนือจากตัวตนของเราอาศัยผมพิจารณาผมรูปร่างสันฐานผมยาวผมสั้นผมดำผมงอกผมหยิกผมเหยียดหลับตาแล้วก็เห็นผมของเรากำหนดรู้เห็นผมของเราอยู่บนศีรษะของเราหยาบละเอียดยาวสั้นกำหนดรู้ลงไปจากนั้นก็มากำหนดรู้ที่ขนของเรารอบตัวแล้วมากำหนดรู้ที่เล็บของเราเล็บมือเล็บเท้ากำหนดรู้ที่ฟันของเราในปากรูปพรรณสันฐานฟันของเรามีลักษณะสันฐานอย่างไรให้กำหนดรู้ลงไปสุดท้ายก็กำหนดรู้ที่หนังของเราตัวร่างกายของเราผิวสีหนังเป็นอย่างไรผิวหยาบผิวละเอียดผิวค้ำผิวตึงผิวหย่อนหลับตาแล้วกำหนดรู้พิจารณาเรื่อยไปโอโลมปฏิโลมก็คือให้จิตนั้นอยู่กับกายนั่นเองฉะนั้นจะทำจิตให้เกิดสมาธิมันไม่ใช่เป็นเรื่องยากให้จิตมันผูกอยู่กับกายไม่ส่งจิตออกไปสู่นอกกายถ้าจะคิดถ้าจะนึกก็เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่มีอยู่อยู่กับกายของเรานี่แหละผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมนี่แหละไม่ต้องไปลงทุนอะไรเลยทุกคนมีอยู่ทั้งมนุษย์และสัตว์ก็มีแต่เรานั้นเป็นสัตว์ที่ประเสริฐมีปัญญารอบรู้ที่จะสร้างคุณงามความดีดังนั้นเมื่อเราภาวนาเรื่อยไปเรื่อยไปจิตของเราก็รวมเป็นหนึ่งความคิดความนึกความปรุงแต่งก็หมดไปสิ้นไปเกิดความสงบขึ้นภายในจิตใจเกิดความเยือกเย็นสงบขึ้นความเย็นก็เข้าสู่กระแสจิต
เมื่อเรามีความสงบขึ้นที่ใจของเราแล้วจิตก็ละปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อละปล่อยวางแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือความว่างนั่นเองเมื่อจิตเราว่างแล้วมันจะมีความสว่างขึ้นภายในจิตใจสว่างไสวควรยินดีในขณะที่เราหลับตาจิตเกิดความว่างความสว่างแล้วมันจะเกิดแสงสว่างขึ้นภายในเห็นเป็นแสงสว่างเป็นสีเป็นสันอันนี้ก็เพราะว่าปิติมันเกิดขึ้นนิมิตเป็นเครื่องหมายบอกว่าถ้าเรากำหนดจิตของเราให้เป็นสมาธิมีอารมณ์เดียวตั้งมั่นอยู่จิตไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านจิตไม่เจือปนด้วยการคิดการปรุงแต่งจิตจะเป็นผู้รู้ก็จะเกิดความสว่างไสวขึ้นในจิตใจของเราความสงบเย็นก็เกิดขึ้นภายในจิตใจโดยที่เรานั้นไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนหรือเมื่อเราได้เคยสัมผัสจากจิตที่รวมเป็นหนึ่งแล้วก็จะมีความรู้สึกว่ามันมีความสุขสุขยิ่งกว่ามีเงินมีทองมีของที่ต้องใจแต่สุขที่เกิดจากความสงบของจิตคือจิตที่ไม่มีอะไรนั่นแหละความไม่มีคือความสุขแต่ถ้ามีแล้วก็ยังเป็นความทุกข์อยู่นั่นเองฉะนั้นจิตที่ละปล่อยวางนั้นเป็นจิตที่มีความสุขแต่เราจะรักษาจิตที่มีความสุขนั้นได้ขนาดไหนก็ต้องอยู่ที่กระแสของจิตความภาคความเพียรของเราเราสามารถรักษาอารมณ์ของความสงบที่เราเพียรกระทำนั้นให้ได้มากจะรักษาไว้ได้ขนาดไหนก็แล้วแต่อารมณ์ถ้าตัดละอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วเราก็สามารถวางจิตให้เกิดความสงบได้เป็นระยะเวลานานๆหรือว่าผู้ที่ฝึกหัดใหม่ภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทวิตกวิจารจิตรวมเป็นสมาธิชั่วขณะหนึ่งก็เรียกว่าคณิกะสมาธิจิตเกิดความสงบสว่างสวยขึ้นระยะสั้นๆแล้วจิตก็ถอนออกมาคิดมานึกมาปรุงมาแต่งแต่จิตที่มีตัวรู้กำหนดรู้จิตที่มีสติรู้เท่าทันก็ภาวนาเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทก็เกิดความชำนิชำนาญจิตก็รวมเป็นหนึ่งเป็นสมาธิได้นานกว่าปกติก็คือเกิดจากการที่เราได้ฝึกได้หัดได้ภาคได้เพียรนั่นแหละมีความชำนิชำนาญเป็นอุปจารสมาธิสมาธิที่นานชั่วขณะแล้วแต่กระแสจิตดังนั้นเราก็ภาวนาเรื่อยไปเรื่อยไปหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทเพียรไปเพียรแล้วเพียรอีกภาวนาแล้วภาวนาอีกเดินจงกรมยืนสมาธิวารบความเพียรเรื่อยไปเรื่อยไปเกิดความชำนิชำนาญจิตรวมเป็นสมาธิอยู่ได้นานอันนี้เรียกว่าอัปปนาสมาธิคือดับสัญญาดับเวทนาดับสังขารความปรุงแต่งจิตละทุกสิ่งทุกอย่างลืมความปวดความเมื่อยลืมเวลา
จิตก็จะเสวยอยู่กับอารมณ์ของสมาธินานเท่านานบางครั้งเป็นชั่วโมง2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงฉะนั้นเราก็ต้องฝึกหัดตั้งแต่เบื้องต้นเบื้องกลางเบื้องปลายก็อาศัยความภาคความเพียรของพวกเรานี่แหละเพียรละเพียรเลิกเพียรรู้สลัดความขี้เกียจขี้ค้านนะมีเวลาก็นั่งมีเวลาก็เดินมีเวลาก็ภาวนาเพื่อให้มันเป็นนิสัยให้เกิดความชำนิชำนาญเรียกว่าเป็นวสีจะเข้าออกสมาธิเวลาไหนก็ได้สถานที่ใดก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ต้องอาศัยการฝึกการหัดนั่นแหละใหม่ๆมันก็ปวดมันก็เมื่อยใหม่ๆมันก็ฟุ้งซ่านแต่เราไม่ละความเพียรพยายามสภาวะอากาศสภาวะสิ่งแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยแต่เราก็ไม่ใส่ใจอันนั้นไม่ใช่เป็นสาระสำคัญสำคัญที่สุดต้องมีสติกำหนดรู้อยู่กับปัจจุบันว่าขณะนี้เราตัวเองนั้นกำลังทำอะไรภาวนาอะไรในจิตในใจของเราความคิดความปรุงแต่งมันมีอยู่ในจิตในใจของเราหรือเปล่าความว่างความสว่างเกิดขึ้นในจิตในใจของเรามากน้อยเพียงไรเราก็กำหนดรู้อยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของเราเราก็พอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นขึ้นมีขึ้นในจิตใจของเราในขณะที่เราภาวนาพยายามสร้างความภาคความเพียรพยายามละอารมณ์ละความคิดเราต้องเอาชนะอารมณ์ของตัวเองให้ได้ละความคิดของตัวเองให้ได้ก็คือไม่ไปยึดมันนั่นแหละว่าเป็นของเราอะไรมันผ่านเข้ามาก็มันผ่านไปไม่ต้องไปยึดไม่ต้องไปหยิบไม่ต้องไปเก็บแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลว่าเรานั่งภาวนาแล้วจิตไม่สงบมันจะได้บุญหรือเปล่าความตั้งใจของเราจะสร้างความสงบให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรามากน้อยมันก็เป็นบุญของเราทั้งนั้นแต่ขอให้เรานั้นได้ภาคได้เพียรไม่ใช่มีแต่ความอยากจะนั่งแต่ไม่ได้ลงมือกระทำอยากจะภาวนาแต่ไม่ภาวนามัวแต่คิดมัวแต่ปรุงแต่งมัวแต่เคลือบเคลิ้มหลงไหลไปกับอารมณ์ของทางโลกจนลืมทางธรรมความสงบนี้มันต้องทำเองไปซื้อไปหาไปจ้างไปวานให้ใครเขาทำให้มันเป็นไปไม่ได้ใครทำใครได้ใครทำใครรู้ใครทำใครเห็นเป็นของเฉพาะตนแต่เราสามารถแบ่งปันหรือบอกเล่าหรือแนะนำวิธีการว่าถ้าอยากให้จิตมีความสงบให้จิตนั้นมันปล่อยมันวางมันว่างมันสงบก็ต้องทำอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนคือต้องภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาแค่นี้ละโยมไม่หนีไม่พ้นความภาคความเพียรของเราไปได้ไม่เลือกการไม่เลือกเวลาไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยทำตรงไหนก็ได้ตรงนั้นละตรงไหนก็ลังได้
ได้ตรงที่เราละนั่นแหละละความคิดก็จะได้ความสงบละความวุ่นวายก็จะได้ความสงบดังนั้นต้องมีสติก็ตัวรู้นั่นแหละถ้าเรามีสติรู้เท่าทันอารมณ์หรือความคิดของเราความคิดหรืออารมณ์ของเราตอนนั้นมันก็ดับลงแต่ถ้าเราไม่มีสติเราก็จะคอยตามไปนั่งไปก็คอยตามไปปรุงแต่งไปกับความคิดความปรุงแต่งเพลิดเพลินไปกับอารมณ์ของความปรุงแต่งทำให้เกิดความไม่สงบขึ้นภายในจิตใจความเยือกความเย็นความสงบก็ไม่รู้จักก็ไม่เกิดขึ้นก็ไม่มีขึ้นฉะนั้นถ้าเราตั้งใจตั้งสติให้มั่นดำรงสติของเราให้อยู่ในกายอาการ32กายภายนอกกายภายในของเรานี่แหละไม่ส่งจิตออกไปสู่นอกกายสองอย่างนี้แหละจะทำให้เรานั้นได้พบกับหนทางแห่งความสงบฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติมันก็มีแค่สองอย่างกายกับจิตรูปกับนามแค่นั้นเองถ้ารู้จิตแล้วก็เห็นกายก็จะเกิดความสงบขึ้นมันจะปล่อยวางความนึกคิดแต่ไม่เห็นจิตไม่เห็นกายเนี่ยจิตก็จะต้องเที่ยวไปแสวงหาไปสอดสายไปตามกระแสตามหน้าที่ของจิตจิตก็คือทำหน้าที่คิดนั่นเองแต่ถ้าเราให้จิตคิดในสิ่งที่ดีคิดเห็นแต่กรรมบริกรรมภาวนาก็จะทำให้เกิดเป็นบุญขึ้นทำให้มีกุศลเกิดขึ้นดังนั้นเมื่อเรายังไม่สามารถรวบรวมจิตของเราให้เป็นหนึ่งได้ก็ต้องอาศัยการภาวนานี่แหละโยมภาวนาเรื่อยไปเรื่อยไปจนกว่าใจจะสงบภาวนาเรื่อยไปจนใจมันเย็นลงจากใจที่มันร้อนที่มันนั่งแล้วมันกระส่ายกระสับกระวนกระวายภาวนาไปภาวนาไปเรื่อยไปเรื่อยไปกำหนดเรื่อยไปจนจิตเข้าสู่กระแสของความสงบที่แท้จริงความเยือกความเย็นก็เกิดขึ้นภายในจิตใจก็จะทำให้เรานั้นมีที่อยู่ของใจถ้าเราไม่มีภาวนาถ้าเราไม่ปฏิบัติจิตของเรามันไม่มีที่อยู่ก็เหมือนกับเป็นสัมภเวสีท่องเที่ยวไปสู่ภพน้อยภพใหญ่สร้างภพสร้างชาติสร้างความสลามรณะโสกปริโทมานัตสร้างความทุกข์ฉะนั้นเหตุที่จะทำให้เราไม่สงบก็เพราะเราจิตเรานั้นไม่เป็นหนึ่งจิตยังไม่ตรงไปสู่องค์ของความสงบที่ประกอบด้วยวิตกวิจารปิติสุขเอตัคตาผลสุดท้ายแล้วก็ต้องวางลงถูกการวางเฉยอุเบกขาทุกอย่างต้องวางลงฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เรานั้นต้องสนใจใฝ่รู้อุเบกขาในทางธรรมก็คือเวขาที่ประกอบด้วยปัญญาก็รู้เท่าทันสิ่งที่เราวางลงในสภาวะของความเป็นจริง
ญาณอุเบกขาเนี่ยทุกคนต้องให้มีอยู่ในจิตใจของเราถ้าไม่มีอุเบกขาการวางเฉยแล้วมันจะเกิดความวุ่นวายดังนั้นเมื่อเราภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพอจิตสงบแล้วองค์ภาวนาไม่มีมันก็อุเบกขาคือวางเฉยปล่อยวางอารมณ์หรือองค์ภาวนาคือเราไม่ต้องใช้เครื่องช่วยแล้วไม่ต้องมีเครื่องประคับประคองจิตแล้วเพราะจิตเรานั้นตั้งมั่นอยู่แล้วแต่การบริกรรมภาวนานี่แหละเป็นเครื่องช่วยประคับประคองให้จิตนั้นมันไปสู่ทํานองครองธรรมไม่ให้มันคิดไปเรื่อยเปื่อยสะเปะสะปะไม่มีทิศไม่มีทางฉะนั้นนักภาวนาเนี่ยจะเป็นผู้ที่บังคับหรือควบคุมจิตตัวเองได้เมื่อเกิดความโลภก็บังคับได้ความหลงก็บังคับได้ความโกรธก็บังคับได้แต่จิตที่ไม่เคยบริกรรมภาวนาที่ไม่เคยฝึกเคยหัดนี่ไม่สามารถบังคับจิตใจตัวเองได้เมื่อเราสร้างกระแสแห่งความโลภความโกรธความหลงขึ้นภายในจิตใจมากๆสะสมไปเป็นวันเป็นคืนเป็นเดือนเป็นปีมันก็ออกมาทางนิสัยหรือเรียกว่าจริตนั่นเองคนโกรธก็จะเป็นโทสะจริตคนโลภก็เป็นโลภะจริตคนหลงก็เป็นโมหะจริตแต่สำหรับนักภาวนาแล้วเป็นพุทธจริตคืออุปนิสัยเป็นผู้รู้เท่าทันความนึกคิดกิเลสตัณหาของตัวเองรู้จักดับความร้อนในใจของตัวเองได้ดังนั้นเมื่อเรามาสู่สถานที่วิเวกแล้วก็ต้องทำให้กายวิเวกให้กายนั้นสงบสงัดแล้วก็ต้องให้จิตวิเวกจากความคิดความปรุงแต่งนะคือให้จิตนั้นมันปราศจากสิ่งที่ทำให้เกิดความขุ่นมัวให้จิตนั้นเป็นจิตที่มีความสว่างไสวควรยินดีพยายามสร้างความภาคความเพียรกำหนดรู้ลงไปโยมนะหลับตาภาวนาแล้วก็รู้ลืมตาภาวนาแล้วก็รู้ภาวนาว่าอะไรสงบหรือไม่สงบเราก็กำหนดรู้ของเรานะทำจิตเฉยๆวางจิตว่างๆหยุดความนึกคิดของตัวเองเสียบ้างถ้าเราไม่หยุดความคิดของตัวเองบ้างก็จะทำให้เราเป็นนั้นเป็นคนฟุ้งซ่านคนที่ไม่สงบอยู่ตรงไหนก็ไม่สงบนั่งตรงไหนก็ไม่สงบนอนตรงไหนก็ไม่สงบจะเป็นจิตที่วุ่นวายอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ควรอันนี้ก็ไม่ชอบอันนี้ก็ไม่พอใจนะแต่จิตที่มีความสงบแล้วนี่มันพอใจกับสภาวะสภาพในปัจจุบันของเราในขณะนี้เราก็พอใจกับสิ่งที่เราทำอยู่นั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางลงบนมือซ้ายกายของเราตรงหลับตาแล้วก็สงบจิตของเราอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เพียงพอแล้วไม่ต้องขวนขวายอะไรมากมายถึงแม้ว่าจะปวดจะเมื่อยก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของสังขารแต่ใจของเรานั้นเบิกบานใจของเรานั้นเกิดเป็นบุญเป็นกุศลหายใจเข้าหายใจออกกำหนดรู้
ภาวนาอยู่ในใจก็กำหนดรู้เรื่อยไปจนกว่าใจจะสงบเมื่อใจของเราสงบแล้วไม่ต้องภาวนาปล่อยให้เขาสงบตามความพอใจของจิตที่เป็นผู้รู้ที่เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแต่บางคนบางท่านเมื่อยังไม่สามารถรวบรวมจิตของตัวเองให้เกิดความสงบได้ก็จะอย่าเลิกอย่าละกำหนดรู้ลงไปภาวนาลงไปภาวนาให้ชนะความนึกคิดคิดนึกปรุงแต่งมากก็ต้องภาวนาให้มากๆพุทโธ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 ไม่ให้มันขาดไม่ให้มันว่างนะไม่ให้มีช่องว่างของอารมณ์หรือของจิตตัวเองนั่นแหละให้มันมีองค์ภาวนาต่อเนื่องเป็นสันสติเป็นลูกโซ่เกาะเกี่ยวกันไว้อย่าให้ขาดถ้ามันขาดช่วงขาดตอนแล้วอารมณ์อื่นมันเข้ามาแทรกซ้อนแต่ถ้าเราภาวนาให้มันเป็นสันสติพุทโธ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 อยู่ในใจของเราไม่ต้องออกเสียงถ้าเรากำหนดรู้ลงไปในองค์บริกรรมภาวนาพุทโธ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 นะอารมณ์อื่นไม่เข้าเดี๋ยวกระแสแห่งความสงบก็เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะจิตเรามุ่งมั่นอยู่กับองค์บริกรรมภาวนาอย่างเดียวจิตเราไม่เกาะเกี่ยวอยู่กับสิ่งภายนอกเราก็ภาวนาเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเนี่ยมันก็เกิดความสงบขึ้นภายในจิตใจของเราแล้วเราก็จะเป็นผู้รู้อะไรรู้จิตตัวเองรู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรควรละอะไรไม่ควรละอะไรที่เราควรยึดอะไรที่เราไม่ควรยึดเมื่อเรายังไม่มีความตั้งมั่นที่แท้จริงไม่มีหลักปักที่มั่นคงเราก็ต้องยึดนะก็คือองค์บริกรรมภาวนานั่นแหละยึดไปเกาะไปประคับประคองไปจนสุดท้ายจิตของเราก็เกิดความสงบเมื่อจิตมีความตั้งมั่นแล้วนะองค์บริกรรมภาวนาก็ไม่จำเป็นแล้วเครื่องช่วยก็ไม่ต้องแล้วเหมือนกับว่าเราสามารถยืนด้วยตัวของเราเองได้แล้วไม่ต้องอาศัยเครื่องช่วยอะไรทั้งอย่างจิตของเรามันมีความตั้งมั่นไม่งอนเงนไม่คลอนแคลนไม่หวั่นไม่ไหวไม่สะทกสะท้านทุกสิ่งทุกอย่างรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองก็จะทำให้เรานั้นเป็นผู้สง่าองค์อาจอะไรจะเกิดขึ้นก็สามารถยับยั้งชั่งใจยับยั้งอารมณ์ของตัวเองอะไรเกิดขึ้นอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ใจก็ต้องดับที่ใจดับที่เหตุที่ไม่สงบเพราะไม่ภาวนาเพราะเผลอสติเพราะลืมสติขาดสติไม่รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองเราก็ตั้งต้นขึ้นมาใหม่กำหนดรู้ลงอยู่ที่องค์ภาวนาดังนั้นการภาวนามีหลายวิธีการเราภาวนาอะไรที่มันถูกจริตกับนิสัยของเราเราก็ภาวนานั้นเตสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาบริกรรมภาวนาอย่างนี้แหละโยมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทพุทโท
ถ้าเราจะกำหนดรู้หลับตาแล้วก็กำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกผ่านสองช่องจมูกของเรามีความรู้สึกอย่างไรลมเข้าเป็นอย่างไรเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นลมร้อนลมอุ่นลมหยาบลมละเอียดนะถ้าเรากำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าของเราใหม่ๆมันก็จะหยาบลมจะหยาบเรากำหนดรู้เรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปจิตเกิดความสงบลมก็ละเอียดลงอารมณ์ของเราก็ละเอียดบางครั้งบางท่านก็เกิดความรู้สึกว่าลมหายใจมันแผ่วเบาเหมือนไม่มีลมหายใจเมื่อจิตรวมเกิดเป็นสมาธิขององค์ฌานแล้วเนี่ยลมหายใจมันก็แผ่วเบาแต่เมื่อเรายังไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ไม่สามารถที่จะประคับประคองจิตของตัวเองได้ยังไม่มีความชำนิชำนาญบางครั้งก็เผลอสติตามไม่ทันลมหายใจเข้าออกแต่เมื่อเรากำหนดรู้จิตแน่วแน่ตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยพอจิตสงบแล้วเนี่ยลมหายใจมันจะแผ่วเบาเกิดการอาการเบากายเบาใจเบาจิตบางครั้งก็มีความรู้สึกว่าตัวเราจะลอยขึ้นไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของสมาธิก็ขอให้มีความตั้งมั่นมุ่งมั่นอยู่กับอะไรก็แล้วแต่ทำอย่างเดียวสิ่งเดียวจับให้มั่นคั้นให้อยู่พุทโธพุทโธพุทโธกับพุทโธอย่างเดียวหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธแล้วก็ภาวนาเรื่อยไปเรื่อยไปไม่ต้องสนใจเวล่ำเวลาเพราะเวลานี้เป็นเวลาของเราอยู่แล้วเวลาเขาก็เดินไปตามการตามหน้าที่ของเขาเรามีหน้าที่ภาวนาแล้วก็ภาวนาของเราเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะพบกับสิ่งที่ทำให้เกิดความสงบนะต้องอดต้องทนนะทนปวดทนเมื่อยบางครั้งเราก็นึกรำคาญกับจิตของเราที่มันคิดที่มันปรุงแต่งบอกให้มันหยุดมันก็ไม่หยุดมันก็จะคิดมันก็จะปรุงแต่งไปคล้ายๆก็จิตมันยังมีกำลังของความปรุงแต่งก็ปล่อยมันไปแต่จิตที่มีตัวรู้ก็รู้ลงไปในลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้ามันฟุ้งซ่านมันคิดมากก็หายใจเข้าลึกๆหายใจออกเบาๆหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ปล่อยลมหายใจออกเบาๆสัก3 ครั้งให้มันเปลี่ยนอารมณ์ดังนั้นถ้าเราไปจำเจอยู่กับอารมณ์ก็จะทำให้เรานั้นไม่สงบอารมณ์ที่เกิดจากอะไรอายตนะสิ่งที่กระทบที่เราได้ยินได้เห็นได้รู้ได้ฟังอะไรมาก็ทำให้เกิดอารมณ์พอใจไม่พอใจดังนั้นไม่ต้องสนใจมีหน้าที่ภาวนาก็ภาวนาเรื่อยไปหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโท
พุทโธ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 ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพยายามรวบรวมสติตัวรู้นั่นแหละเมื่อมีตัวรู้ก็จะมีตัวละเหมือนกับเราภาวนาพุทโธพุทโธเรารู้อยู่ว่าเรากำลังพุทโธเนี่ยเมื่อเรากำหนดรู้อยู่ที่องค์บริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธมันก็ละองค์บริกรรมภาวนาก็จะเป็นจิตที่มีตัวรู้อยู่ในปัจจุบันก็จะรู้เท่าทันอารมณ์หรือกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างที่จะมาเข้ามาทำลายจิตใจของเราทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองดังนั้นปฏิบัติแล้วตัวนี้สำคัญที่สุดคือนิวรณ์นี่แหละนิวรณธรรมเครื่องสกัดกั้นไม่ให้สู่ความสำเร็จง่วงเหงาเหานอนพอเวลาไม่ปฏิบัติมันก็ไม่ง่วงแต่พอเจริญพระกรรมฐานนิวรณ์ก็เข้าครอบงำบางครั้งกำหนดภาวนาไม่กี่คำนิวรณ์ก็เข้าครอบงำเราทำให้เราหลับทำให้เราสับภาวนาไม่กี่ครั้งกี่คำก็เกิดความฟุ้งซ่านภาวนาไม่กี่ครั้งกี่คำก็เกิดความสงสัยลังเลหดหู่ท้อถอยขี้เกียจขี้ค้านบางครั้งก็เกิดอารมณ์อาฆาตพยาบาทบางครั้งก็เกิดความชอบกามฉันทะชอบในสิ่งที่สวยที่งามก็เรียกไปยึดติดกับความสวยความงามบางครั้งก็หลงไปในร่างกายว่าร่างกายนี้เป็นของสวยของงามเพลิดเพลินไปกับกามฉันทะพอใจในเรื่องของรูปรสกลิ่นเสียงทำให้เรานั้นไม่ลงมือปฏิบัติทำให้เรานั้นไม่พบสู่กระแสของความสงบดังนั้นถ้าเรามีเวลานะก็ต้องอาศัยความปรารภความเพียรนี่แหละ5 นาที10 นาทีซ้ำทำไปเรื่อยไปสงบไม่สงบสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยจากบารมีเล็กๆน้อยๆทำเรื่อยไปเรื่อยไปจนเป็นบารมีใหญ่เป็นภาวนาบารมีที่เกิดจากการภาวนาสั่งสมพัฒนาจิตใจยกระดับจิตใจยกฐานะจิตใจของเราจากความเป็นมนุษย์ให้ไปสู่ภูมิของเทวดาอินพรหมจนเข้าถึงวิมุตติหลุดพ้นจากความเป็นมนุษย์ฉะนั้นให้มีสติอย่างเดียวเท่านั้นแหละโยมสติมาปัญญาเกิดคนเราทำอะไรที่พลาดที่เผลอที่พังที่เสียหายก็เพราะว่าขาดสติไม่รู้ไม่เท่าทันจิตของตัวเองอารมณ์ของตัวเอง
สติมาปัญญาก็เกิดถ้าสติเตลิดปัญญาก็หมดไปปัญญาก็ดับไปฉะนั้นอย่าให้สติเราหรือจิตเรามันเตลิดอย่าให้มันเตลิดไปกับความคิดความปรุงแต่งความพอใจกันในรูปในรสในกลิ่นในเสียงฉะนั้นความภาคความเพียรเนี่ยสำคัญที่สุดครูบาอาจารย์ที่ท่านบรรลุธรรมได้เพราะความภาคความเพียรท่านละความขี้เกียจขี้ค้านท่านสู้กับสภาวะอากาศอยู่ป่าอยู่เขาความยากความลำบากเพียรเดินเพียรนั่งเดินเป็นวันเป็นคืนอยู่ในป่าในเขาก็สู้กับความหนาวความเหน็ดความอดความอยากฉะนั้นคนเราจะเกิดปัญญาขึ้นได้มันไม่ใช่เกิดจากความสบายนะสุขไม่ทำให้เกิดปัญญาเพราะเราจะติดเราจะเสพกับสุขพอใจชอบใจกับสุขที่มันเกิดขึ้นก็เลยไม่มีปัญญาคิดก็เลยยึดติดเกาะติดอยู่ความสุขแต่ถ้าเราเกิดความทุกข์อย่างครูบาอาจารย์พระหรืออย่างตัวของเราเองเมื่อฝึกเมื่อหัดอยู่ในป่าแล้วมันเกิดความทุกข์อากาศมันหนาวอากาศมันร้อนนอนก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับทำยังไงก็ต้องลุกขึ้นมาภาคเพียรสู้กับความหนาวสู้กับความหิวและอะไรจะสู้ได้อะไรจะทำได้ก็ต้องอาศัยสมาธินี่แหละครูบาอาจารย์อดหลับอดนอนเนสัญชิกไม่ฉันอาหาร3 วัน 7 วันบางองค์บางท่านก็3 เดือนท่านใช้อะไรใช้สมาธินี่แหละคือจิตไม่วอกแวกไม่หวั่นไหวจิตเห็นแต่กายจิตเห็นแต่องค์ภาวนาจิตไม่ส่งออกไปนอกเห็นรูปกายเห็นทุกข์กำหนดทุกข์ลงไปสิ่งอื่นสิ่งใดไม่สามารถช่วยได้โยมสมาธินี่แหละจิตที่มีความตั้งมั่นนี่แหละจิตที่มีตัวรู้รู้สภาวะตามความเป็นจริงจิตที่ไม่หลอกไม่ลวงไม่ปรุงไม่แต่งเอาจิตแท้ๆเลยที่รู้เท่าทันกองกิเลสไม่ติดในสุขถ้าอยู่วัดแล้วมันติดสุขกินสบายนอนสบายไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ำบางครั้งก็ลงมาอยู่บนถ้ำสูงก็ลงมาเอาน้ำบิณฑบาตเป็นกิโลกิโลเพื่ออะไรเพื่อสร้างความอดความทนเพื่อจะได้พิจารณาความทุกข์มันก็จะทำให้เกิดปัญญาฉะนั้นการนั่งสมาธิก็คือให้เรามาอดมาทนนั่นเองมารู้ทุกข์นั่นเอง
ที่จริงสมาธินั่งยังไงก็ได้ทำยังไงก็ได้คือจิตให้ว่างนั่นเองจิตให้มีตัวรู้นั่นเองไม่จำเป็นต้องมานั่งขัดสมาธิมันปวดมันเมื่อยนั่งอะไรนู่นที่มันนุ่มนุ่มนิ่มนิ่มที่มันสบายสบายพอสบายแล้วเป็นไงโยมนิวรณ์ขาดสติเผลอสติแต่ถ้ามันปวดมันเมื่อยแล้วมันไม่ขาดสติหรอกมันรู้อะไรกำหนดรู้อยู่ที่ความปวดความเมื่อยความเจ็บความทุกข์นั่นแหละฉะนั้นพอเราเกิดทุกขเวทนาเราก็ไม่พอใจไม่ชอบใจเราจะเอาแต่ความสุขความสงบขึ้นแต่ถามว่าความสุขความสงบนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เราพอใจแต่ถามมันเกิดปัญญาไหมมันไม่เกิดแต่เมื่อเราเกิดทุกขเวทนาขึ้นเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงโยมจะดับมันได้ยังไงก็ต้องใช้การพิจารณาดีว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเพราะอะไรเพราะเรามีสังขารร่างกายมันก็มีความเสื่อมมันก็มีความปวดมันก็มีความเจ็บไอ้ที่เราว่าสบายสบายนอนนะเดี๋ยวทุกคนว่าการนอนนี่เป็นอิริยาบถที่สบายแต่ให้นอนทั้งคืนทั้งวันมันสบายไหมแรกๆมันก็สบายหรอกพอนอนไปนานไปมันไม่เกิดความสบายแล้วเพราะอะไรทำอะไรนานๆมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละโยมยิ่งคิดนานๆยิ่งเป็นทุกข์มากไม่คิดไม่ทุกข์คิดแล้วก็ทุกข์ทุกข์แล้วก็คิดคิดแล้วก็ทุกข์อยู่นั่นแหละก็พยายามทำกันอยู่อย่างนี้ทำซ้ำซากซากรู้ว่าคิดแล้วก็ทุกข์ทุกข์แล้วก็คิดไม่รู้จักการปล่อยการวางฉะนั้นเมื่อความจากความคิดเกิดขึ้นแล้วก็พิจารณาดีไหมคิดทำใหม่คิดแล้วได้อะไรคิดแล้วมันเป็นดังที่เราคิดได้ไหมทุกกายทุกใจทุกเพราะคนอื่นทุกเพราะตัวเราทุกเพราะสมบัติพัสถานทุกสิ่งทุกอย่างบ้านช่องเรือนชานคิดแล้วก็เป็นทุกข์ทุกข์แล้วก็ไปคิดทำไมดังนั้นคนเราจะสร้างความทุกข์ขึ้นก็เพราะตัวเองนั่นแหละความสุขตัวเองก็สร้างขึ้นความทุกข์ตัวเองก็สร้างขึ้นบางครั้งมันก็เกิดขึ้นไปตามธรรมชาติของมันทุกสิ่งทุกอย่างธรรมชาติมันสร้างขึ้นมาทั้งนั้นไม่มีใครไปกำหนดมันเป็นธรรมะทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งปรุงทั้งแต่งมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติฉะนั้นเรานักปฏิบัติเนี่ยมันก็ต้องอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติของมนุษย์เป็นยังไงโยมก็พิจารณามนุษย์มีความรักความชังความชอบความหลงความโกรธความอยากความไม่อยากกิเลสตัณหาทุกสิ่งทุกอย่างธรรมชาติของมนุษย์ก็คืออย่างนี้แหละพอใจไม่พอใจดีใจเสียใจร้องไห้หัวเราะนี่แหละธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนต้องได้ประสบพบไม่มากก็น้อยไม่นานหรือนานก็แล้วแต่วิบากกรรมของแต่ละคนแต่ละท่านฉะนั้นกรรมคือการกระทําของเรากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ขอให้เป็นกรรมที่ดีกระทําแล้วให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลอย่าให้มันเป็นบาปอกุศลขึ้นภายในจิตใจ
กรรมเมื่อกระทำลงไปแล้วมันแก้ไม่ได้เราจะได้ยินว่าภาวนาแก้กรรมกรรมที่ทำมาแล้วมันแก้ไม่ได้แต่กรรมในปัจจุบันนี้มันแก้ได้ว่าสิ่งที่มีดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราจะแก้กรรมอันนี้ให้มันเป็นสิ่งที่ดีไม่ให้ผิดศีลผิดธรรมให้อยู่ในตามทำนองครองธรรมเราก็ทำแก้กรรมในปัจจุบันนี่แหละแต่งกรรมให้มันดีด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาด้วยศีลสมาธิปัญญาสิ่งเหล่านี้แหละเป็นกรรมที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญเป็นกรรมดีเป็นสิ่งที่เรานั้นต้องประพฤติปฏิบัติเพราะเมื่อทำไปแล้วไม่มีเวรไม่มีกรรมทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นต้องให้เป็นสัมมาทิฏฐิว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงบุญบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วขยันก็จะรวยขี้เกียจก็จะจนสะสมออมทรัพย์ก็จะรวยสุรุ่ยสุร่ายก็จะจนฟุ่มเฟือยก็จะจนไม่รู้จักมัธยัสถ์ไม่รู้จักสันโดษไม่รู้จักมักน้อยมักมากมักมากในอะไรในกามในกินในเกียรตินะในลาภในยศในสรรเสริญนะดังนั้นภาวนาเนี่ยจะทำให้เกิดปัญญานะเพียรละความคิดของตัวเองให้จิตมันอยู่ในความสงบสงัดชั่วระยะเวลาที่เราลงมือปฏิบัติก็ให้มันสงบถึงเวลาเดินก็ให้มันสงบนะเพราะเรื่องคิดไม่ต้องไปกำหนดมันหรอกมันคิดเองโดยธรรมชาตินั่นแหละไอ้เรื่องไม่คิดนี่เนี่ยมันต้องกำหนดต้องบังคับมันเรื่องปรุงเรื่องแต่งเนี่ยไม่ต้องไปปรุงแต่งมันหรอกมันก็ปรุงแต่งของมันไปเรื่อยแต่เรื่องที่ไม่ปรุงไม่แต่งเนี่ยสำคัญที่สุดดังนั้นต้องสร้างความภาคความเพียรนะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยไม่สร้างความดีแล้วจะเอาอะไรไปได้ชีวิตเรามันก็ไม่ถึง100 ปีเวลามันก็สั้นลงไปเวลาก็คืนกินความหนุ่มความสาวของเราไปทุกวินาทีทุกวันทุกเดือนทุกปีความเสื่อมความโทรมความสึกความหลอมันก็เพิ่มขึ้นชรลาพยาธิโรคาพยาธิก็คอยติดตามติดตัวไม่อยากได้มันก็ได้ไม่อยากมีมันก็มีไม่อยากเป็นมันก็เป็นอยากที่ได้ก็ไม่มีอยากที่มีก็ไม่เป็นไม่มีอะไรได้ดังใจเรา
แต่ที่ได้ดังใจของเราเนี่ยแหละภาวนานี่แหละบุญกุศลของเราเนี่ยลงมือทำปุ๊บได้ทันทีถึงแม้ว่าจะสงบหรือไม่สงบก็แล้วแต่แค่เพียงคิดว่าจะทำความดีใจที่มันคิดในสิ่งที่ดีมันก็เกิดเป็นบุญแล้วแต่ใจที่คิดในสิ่งที่ไม่ดีก็เกิดบาปขึ้นแล้วเพราะอะไรจิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวจะคิดทำความดีทำบุญแล้วมันเบิกบานนะผิวหน้าผ่องใสแต่ถ้าคิดไม่ดีแล้วนี่หน้านิ่วคิ้วขมวดมองอะไรก็ไม่ถูกใจไม่ต้องใจใครพูดอะไรก็ไม่ถูกหูใครทำอะไรก็ไม่ถูกใจฉะนั้นเราก็ต้องฝึกหัดต้องขัดต้องเกาไม่มีใครเป็นมาก่อนไม่มีใครรู้มาก่อนพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เป็นมาก่อนไม่ได้รู้มาก่อนแต่ท่านขวนขวายแสวงหาว่าจะทำไงให้หลุดพ้นจากวัฏสงสารนี้ได้ถ้าพระพุทธเจ้าอยู่เฉยๆเราก็คงไม่ได้รู้ไม่ได้มาเข้าวัดไม่ได้มาปฏิบัติธรรมกันอย่างนี้หรอกโยมแต่นี้พระพุทธเจ้าท่านรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคเสียอกเสียใจเนี่ยแหละความทุกข์จะทำยังไงให้มันหมดทุกข์แม้กระทั่งท่านไปเพียรอดจนร่างกายพร้อมก็ยังหาแนวทางของการพ้นทุกข์ไม่ได้เพราะสิ่งที่มันพ้นทุกข์ได้ก็เรื่องของจิตนั่นความมิมุติหลุดพ้นของจิตที่ไม่ยึดไม่เกาะไม่ติดนะถ้าโยมวางจิตได้ไม่ยึดติดอะไรก็แล้วแต่จิตมันก็หลุดพ้นได้แต่สำคัญเรายังทำอย่างนั้นได้ไหมมันไม่ได้เมื่อมันไม่ได้แล้วเราทำไงก็ต้องพยายามดิหนทางมันมีอยู่มรรคาปฏิปทาหนทางแห่งการประพฤติปฏิบัติมรรคผลนิพพานยังมีอยู่ก็ทำเข้าไปอย่าปล่อยเวลาให้มันผ่านไปผ่านไปโดยไม่เกิดประโยชน์แล้วยิ่งเรามาประพฤติปฏิบัติในช่วงระยะเวลาสั้นๆโยมเราก็ต้องรีบทำให้มันเห็นให้มันเกิดความสงบเย็นขึ้นภายในจิตใจไม่ใช่เราจะมาทำแค่ว่าช่วงกิจวัตรมันก็ได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงอย่างโยมมาบวชกันสักวันเนี่ยโยมทำแค่กิจวัตร3เวลามันก็ได้แค่3ชั่วโมงไอ้3ชั่วโมงเนี่ยมันเข้าถึงสมาธิหรือเปล่าจิตมันเกิดความสงบขึ้นหรือเปล่าใครจะรับประกันได้ฉะนั้นเมื่อเรามาแล้วเสียเวลามาแล้วสละเวลามาแล้วก็ต้องให้มันรู้ให้มันเห็นให้มันได้สมาธิเอาสมาธิเอาจิตที่สงบกลับไปมันจะเกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสแต่เมื่อเรามาสละเวลามาถือศีลมาบวชแล้วเราก็คิดว่ารับศีลแล้วก็ได้บุญแล้วมันก็ได้บุญนั่นแหละแต่ถามมันเกิดกุศลหรือเปล่าละความโลภความโกรธความหลงตัวเองได้หรือเปล่าละตัวละตนได้หรือเปล่ามันก็ยังละไม่ได้แล้วกลับไปก็ไม่เอาภาวนา
ฉะนั้นภาวนามันไม่ใช่ต้องมาบวชขาวห่มขาวนะถือศีลแปดไม่จำเป็นฉะนั้นการภาวนายืนเดินนั่งนอนทำภารกิจการงานอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยโยมใช้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยภาวนาได้กำหนดรู้มีสติให้รู้เท่าทันในปัจจุบันให้อยู่กับกายทำงานก็รู้ว่าทำงานนะไปไหนก็รู้ว่าไปไหนไม่ใช่นั่งอยู่แล้วจิตไปไหนก็ไม่รู้นะเมื่อทำงานไม่มีสมาธิงานก็ไม่ดีเกิดความเมื่อยความขี้เกียจขี้ค้านแต่ถ้าคนเราทำภารกิจการงานด้วยสมาธิในความตั้งมั่นนะไม่ส่งจิตออกไปข้างนอกให้อยู่กับการงานตัวนั้นนะมันก็เกิดความเพลิดความเพลินเป็นมีปิติอยู่กับการงานตัวนั้นมันก็เกิดความสุขรักใคร่ในการที่จะทำภารกิจการงานอันนั้นนั่นสมาธิสำคัญที่สุดคนเราถ้าไม่มีสมาธิเนี่ยทำอะไรไม่ปราณีตเลยไม่มีสมาธิทำอะไรก็ไม่อดไม่ทนเหมือนอย่างโยมเนี่ยนั่งแล้วก็ลุกไปลุกมานะเนี่ยเพราะจิตไม่เป็นสมาธิถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วมันไม่ลุกไปไหนหรอกมันอยากจะนั่งหลับตาอยู่ตรงเนี้ยอันนี้มันไม่มีสมาธิสมาธิมันสั้นๆ5 นาที10 นาทีเขาเรียกว่าหนีสมาธิกลัวสมาธินั่งนานไปแล้วเดี๋ยวสมาธิมันนานเดี๋ยวจะมีความดีเดี๋ยวจะมีบุญมากไม่เอาแล้วบุญไม่เอาแล้วไปแล้วใช่ไหมก็เพราะอะไรไม่ฝึกหัดอดทนอดกั้นไม่มีพื้นฐานนะหรือว่าไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่คิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสมาธิเนี่ยสำคัญที่สุดถ้ามีสมาธิแล้วมันจะเกิดปัญญาถ้าไม่มีสมาธินะโยมทำอะไรไม่สำเร็จหรอกเดี๋ยวยินแม่ก็บอกสมาธิสั้นเหมือนเด็กอะยุกยิกยุกยิกใช่ไหมเพราะอะไรเน้นนักเรียนอ่ะถ้าคนมีสมาธิเขาจะฟังนั่งนิ่งนะเพ่งไปที่ครูหรืออาจารย์แต่คนไหนไม่มีสมาธิโยงเนี่ยแย่เพื่อนมั่งยุกยิกมั่งเกาหัวเกาไอ้สิ่งนี้ถามว่าหัดได้ไหมหัดได้แต่เราไม่หัดเพราะเราคิดว่ามันไม่จำเป็นเพราะว่าเรายังติดยังชอบอยู่กลัวทำสมาธิเดี๋ยวมันหลุดพ้นมาเลยนะยังชอบความเป็นมนุษย์มันสนุกมันเพลิดเพลินนะเพลิดเพลินไปแต่ถามว่าจะเกิดความทุกข์ขึ้นแล้วจะอะไรจะดับได้มีอะไรดับได้บ้างโยมเงินทองดับได้ไหมทุกข์ใจทุกข์กายสังขารร่างกายบางครั้งก็มาดับมันได้ความปวดความเมื่อยความเจ็บจะจิตจะสังขารถ้ามันเกิดความทุกข์ขึ้นมาอะไรจะดับได้ไม่มีธรรมะโอสถเท่านั้นแหละที่จะดับได้คนเราถ้าไม่มีธรรมะเนี่ยมันก็ไม่มียานะไม่มียาจะช่วยเยียวยาอะไรได้เลยคนไม่มีธรรมะนี่ไม่มียารักษานะถ้าคนมีธรรมะนี่ก็จะมียารักษาก็ทำให้ไม่เสื่อมไม่โทรมนะก็จะอยู่ได้คนไม่มีธรรมะนี่ยาอะไรก็รักษาไม่ได้นะก็จะสร้างปัญหาให้กับตัวเองครอบครัวสังคมคนเราถ้ามีธรรมะอะไรอยู่ที่ไหนมันก็สบายอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขเพราะทุกคนต่างรู้
หน้าที่ของตัวเราเองหน้าที่ของตนอย่างโยมนั่งอยู่เนี่ยถ้าโยมไม่รู้หน้าที่ของตัวเองไม่รู้กฎไม่รู้กติกาเนี่ยเขานั่งหลับตากันโยมจะมาคุยกันโยมจะมาทำในสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่เวลาเงี้ยแต่นี่เรารู้หน้าที่รู้กติกาว่าเมื่ออยู่ในลานธรรมแล้วต้องนั่งต้องปฏิบัติให้จิตมันเข้าสมาธิให้จิตเป็นสมาธิให้จิตมันสงบเมื่อจิตสงบแล้วอะไรเกิดขึ้นเลยก็ความเบาสบายก็เกิดความสุขเกิดเป็นบุญขึ้นมาเนี่ยเราก็เอาพื้นฐานเอาแนวทางไปเข้าวัดก็คือมาฝึกมาหัดนะแล้วก็เอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราเอาแนวทางของการประพฤติปฏิบัติสัมมาปฏิบัติหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทอยู่ในจิตในใจของเรานั่นแหละไม่ต้องจำเป็นต้องมาวัดไม่ต้องมาอยู่วัดถ้าอยู่วัดมากๆก็เป็นภาระวัดอีกแล้วก็ทำมาหากินของเราตามปกตินี่แหละแต่เรามีข้อวัดปฏิบัติเอาแบบเอาอย่างมาจากวัดนะถ้าทุกคนมุ่งแต่เข้าวัดอย่างเดียวแต่มาว่าวัดทั้งประเทศไทยก็ไม่พอมาจุโยมหรอกแต่นี่มาเพื่อฝึกหัดเมื่อฝึกหัดแล้วเอาไปปฏิบัตินะมาฝึกมาหัดมานั่งมาอดมาทนนี่แหละมาฝึกหัดแล้วก็เอาไปปฏิบัติปฏิบัติในอะไรในชีวิตประจำวันของเรานั่นแหละฉะนั้นปฏิบัติไม่ใช่ว่าจะต้องมานั่งในวัดจะต้องมาถือศีลจะต้องมาใส่ขาวมันไม่ใช่ทุกคนปฏิบัติได้ทุกคนทำสมาธิได้ไม่ต้องหลับตาถ้าหลับตาก็ไม่ต้องทำมาหารับประทานกันแล้วถ้าทุกคนนั่งหลับตากันหมดทั้งประเทศไทยก็ไม่ต้องมีอะไรใส่ปากใส่ท้องกันแล้วทำทั้งที่ลืมตานี่แหละยืนเดินนั่งเดินทำภารกิจการงานนี่แหละก็ขอให้จิตเป็นสมาธิจิตมีความตั้งมั่นให้มันอยู่ในปัจจุบันให้มีตัวรู้นั่นแหละเมื่อมีตัวรู้มันก็จะมีตัวละถ้าไม่มีตัวรู้มันไม่มีตัวละมันไม่รู้เท่าทันกิเลสของตัวเองฉะนั้นเรามาแล้วก็มาสร้างความภาคความเพียรนะมาฝึกมาหัดแล้วก็เอาไปลงมือปฏิบัติไม่ใช่ว่าจะมาแค่ในวัดปฏิบัติแค่ในวัดแล้วออกไปแล้วฉันก็ใช้ชีวิตแบบไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ไม่มีหลักของตัวเองไม่มีธรรมะเครื่องหล่อเลี้ยงใจฉะนั้นคนเราเนี่ยถ้ามีธรรมะแล้วมันอยู่ในสถานที่ใดก็ได้ในสภาวะสภาพแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมในสถานะอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละเราก็บวกกับเรามีศีลเป็นข้อห้ามก็บังคับว่าไม่ให้ไปละเมิดในสิ่งที่เขาตั้งเป็นกฎเป็นเกณฑ์ขึ้นมาแล้วไม่ไปเบียดเบียนใครนะไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นนี่แหละสำคัญที่สุดแล้วถามว่าสิ่งอะไรที่เป็นสาระมั่งชีวิตเราเป็นสาระไหม
ชีวิตถ้าไม่มีธรรมะมันไม่มีสาระหรอกโยมถ้าไม่รู้จักธรรมชาติธรรมดาหาสาระไม่ได้หรอกแต่ถ้าเรารู้จักกฎของธรรมชาติก็หาสาระได้ว่าคนเราเกิดมามันก็มีอย่างนี้แหละเกิดแก่เจ็บตายแล้วสิ่งอะไรที่จะเอาไปได้นะโยมเอาอะไรไปได้ร่างกายที่ว่าของเราที่บำรุงรักษากันทุกเมื่อเชื่อวันนี่แหละที่ว่าของเราของเราเนี่ยเอาไปได้ไหมทรัพย์สินเงินทองสามีภรรยาลูกหลานบ้านช่องเรือนชานรถที่ว่าเป็นของเราเอาไปได้ไหมโยมเคยเห็นไหมคนตายแล้วเอาอะไรไปได้โยมสะสมเงินทองไว้มากมายเป็นร้อยล้านพันล้านถามว่าพอตายหมดลมแล้วเอาอะไรไปได้ร่างกายตัวเองก็ยังเอาไปไม่ได้เลยนะต้องให้คนอื่นก็เอาไปทำให้คนอื่นก็เอาไปเผาไปฝังฉะนั้นแก่นสารของชีวิตเนี่ยมันมีอะไรเป็นแกนคนเราถ้ารู้สภาวะตามความเป็นจริงแล้วมันไม่คิดจะโลภนะได้มาก็ทำให้มันเกิดประโยชน์รู้จักเสียสละรู้จักทำประโยชน์อย่างบางคนเนี่ยร่ำรวยฐานะร่ำรวยแต่ไม่หาประโยชน์ใส่ตัวนะเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ฝึกไม่มีปัญญาบารมีแต่ถ้าเขามีปัญญาบารมีนะแล้วยิ่งเขามีทานบารมีที่เขาสะสมไว้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนี่โยมแต่มาเชื่อได้ว่าทรัพย์สินเงินทองที่เขาหาได้มานี่เขาเอาไปได้หมดเลยเราก็เหมือนกันโยมทรัพย์สินเงินทองของโยมที่โยมใช้สอยแล้วก็เก็บบางส่วนใช้บางส่วนเก็บบางส่วนก็เอามาทำบุญส่วนที่ทำบุญนี่แหละโยมส่วนที่ให้ทานนี่แหละมันเป็นของเราแต่ส่วนที่ใช้สอยไปจ่ายใช้ไปเอื้อเฟื้อเกื้อหนุนไปก็ไม่เป็นหน้าที่เป็นภาระดังนั้นเรารู้ตามความเป็นจริงแล้วโยมไม่ยึดติดกับไอ้สมบัติพระสถานอะไรหรอกโยมแม้กระทั่งร่างกายของเราเองก็ไม่ยึดติดมันจะแก่ก็แก่ไปมันจะเจ็บก็เจ็บไปมันจะตายก็ตายไปมันใครฝืนได้บ้างไม่มีใครฝืนได้ตายแล้วมันฟื้นไหมไม่มีฟื้นวันนี้บอกเราไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นไงไปไม่กลับไปแล้วไปรับเลยไม่กลับมาเป็นมนุษย์แล้วไม่กลับมาเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วไม่กลับมาเป็นเทวดาแล้วเนี่ยเพราะมันไปตามภพตามชาติไปตามภพภูมิของเขาที่ทำไว้ในชาติปัจจุบันเนี่ยโยมถ้าเรารักษาศีลเจริญภาวนามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยโยมตายไปแล้วไม่กลับมาเป็นมนุษย์หรอกก็ไปเป็นเทวดาไปอยู่สวรรค์ชั้นฟ้าอะไรก็ว่าไปในชีวิตที่ยังมีลมหายใจทำอะไรไว้บ้างภาวนาเข้าถึงขนาดไหนแล้วระดับฌานไหนเมื่อตายไปความเป็นเทวดามันก็ไปเป็นพรหมมันก็ไม่กลับมาเป็นเทวดาอีกแล้วฉะนั้นถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยมันก็เวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้แหละนะเกิดแล้วเกิดอีก
ตายแล้วตายอีกทุกข์แล้วทุกข์อีกโอ้พอเรารู้ทุกข์จริงๆแล้วโยมมันจะรู้สึกว่ามันน่าเบื่อหน่ายนะแต่ว่าเราจะหนีมันไปได้ยังไงใช่ไหมทุกข์ไม่มีใครอยากได้หรอกถ้าเจ็บแล้วรักษาหายมันก็ดีโยมเจ็บแล้วมันรักษาไม่หายจะตายทำไงนะเอาอะไรอ่ะเอาอะไรมาเป็นเครื่องช่วยอ่ะถ้าไม่มีธรรมะมันก็ไม่มีอะไรช่วยได้หรอกไม่รู้อะไรตามความเป็นจริงหนีไม่พ้นหรอกคนเราโยมสิ่งเหล่านี้แหละเกิดแก่เจ็บตายหนีไม่พ้นอยากจะหนีพ้นก็ต้องภาวนาเพียรให้มันวิมุตติไปเลยหลุดพ้นไปเลยแต่ยังเป็นมนุษย์มันก็ยังอยู่ในสมมุติสมมุติว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกเป็นหลานมันก็ติดอยู่ในสมมุติติดอยู่ในทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองเนี่ยทีนี้สิ่งที่เป็นสมมุติจะให้เป็นวิมุตติได้ไงล่ะเนี่ยก็อย่างที่ว่าเนี่ยทำทรัพย์ภายนอกให้เป็นทรัพย์ภายในเนี่ยมันเอาไปด้วยใจโยมมันเอาไปด้วยใจไปด้วยวิญญาณจิตวิญญาณวิญญาณที่รับรู้บุญบาปมันไปด้วยนามธรรมรูปมันย่อยสลายแตกสลายแต่นามจิตของเรามันไม่สลายมันติดเราไปตามเราไปตามเหตุตามปัจจัยดังนั้นเดี๋ยวอย่าไปหลงรูปก็ใช้รูปนี้ให้มันร่างกายนี้ให้มันเกิดเป็นบุญนะให้มันสร้างบารมีเอากายรูปนี้มาสร้างคุณงามความดีนะมานั่งสมาธิภาวนามาเนสัญชิกกันนะมาสร้างความอดความทนมาฝึกมาหัดมาขัดมาเกาแล้วมันจะรู้เลยโยมคนเราไม่ลองไม่รู้นะสิ่งที่ไม่ดีเราก็ลองกันมามากแล้วใช่ไหมลองมีครอบมีครัวมีลูกมีหลานแต่สิ่งดีๆอย่างที่เราทำกันนี่เราไม่ลองกันบ้างนะลองนั่งหลับตาภาวนาลองไม่คิดดูบ้างทำได้ไหมไม่คิดมันคิดได้ไหมทั้งที่มันก็ทำได้แต่มันชอบคิดชอบที่จะคิดคิดกับไม่คิดอะไรมันดีกว่ากันนะโยมฉะนั้นมันต้องทวนกระแสนะโยมนะทวนกระแสของจิตอย่าคิดอย่าไปคิดมันคนเราถ้าทำอะไรด้วยความอยากอย่าไปทำอย่าไปตามใจกิเลสมันต้องไปด้วยเหตุด้วยปัจจัยด้วยความศรัทธาด้วยความเลื่อมใสอย่าไปเกิดความอยากอยากแล้วมันเป็นกิเลสอยากรวยอยากสวยอยากมีอยากเป็นอ้าวแต่นี้พอเกิดความอยากแล้วมันยังไงเลยก็ขวนขวายไฟฟ้าบางครั้งมันก็ผิดศีลผิดธรรมไม่รู้ว่าฉันได้สมใจอยากก็แล้วกันพอสมใจอยากแล้วมันก็หยุดแค่นั้นหรือเปล่ามันก็ไม่หยุดมันก็อยากขึ้นไปอีกอยากได้นู่นอยากได้นี่ท่านต้องบอกว่าความอยากไม่มีที่สิ้นสุดก็ลองคิดต
ตัวเราเองนะโยมดูจิตตัวเองนะมันเกิดความอยากบางทีถ้ารู้เท่าทันจิตตัวเองมันก็ว่าโอ้คนเรานี่มันอยากไม่มีที่สิ้นสุดถ้าไม่อยากซะมันก็สิ้นสุดถ้าอยากแล้วมันก็โยมมันก็ต้องให้ได้สมอยากใช่ไหมยกตัวอย่างอยากจะกินอยากจะเที่ยวอยากจะซื้อเนี่ยถ้าไม่ทำตามใจอยากโอ้มันอยู่ไม่เป็นสุขกระวนกระวายเอ้าไปซะหน่อยไปแล้วก็โอ้สบายมันก็สบายแค่ชั่วคราวชั่วความอยากความอยากมันหมดไปช่วงที่เราสนองความอยากด้วยปากด้วยรูปด้วยรสด้วยกลิ่นด้วยเสียงสมใจอยากเดี๋ยวมันก็เกิดความอยากขึ้นมาอีกมันไม่สิ้นสุดอยากแล้วอยากอีกอยากอยู่อย่างนั้นแหละแต่พอทำความดีแล้วมันไม่อยากจะทำแต่ทำไม่ดีแล้วมันอยากก็เป็นปกติธรรมดาของมนุษย์เพราะยังเป็นปุถุชนที่หนาไปด้วยกิเลสแต่อย่างพวกเรานี้ก็ถือว่าไม่อยู่ในความประมาทก็ยังอุตส่าห์มาทนมาลำบากอยู่ข้างนอกเราอยากจะกินอะไรก็กินเข้าไปตามใจอยากแต่เมื่อมาฝึกมาหัดแล้วอยากกินอะไรมันก็กินได้แค่ที่เขากำหนดไว้เท่านั้นแหละทีนี้เขาก็ให้กินมื้อเดียวแต่บางคนมันก็อดไม่ได้มันอยากมันก็ไปซื้อมากินอีกก็เรียกว่าสนองกิเลสตัณหาความอยากเขาเรียกรู้ไม่เท่าทันที่พระพุทธเจ้าให้พระฉันมื้อเดียวให้โยมกินมื้อเดียวก็เพราะอะไรเมื่อไรให้ร่างกายนี้มันอยู่ได้ตามอัตภาพไม่ได้กินด้วยความอยากไม่ได้อยากจะกินหรอกแต่มันต้องกินไม่อยากจะฉันแต่มันต้องฉันเพราะร่างกายมันต้องอยู่ด้วยข้าวน้ำใช่ไหมอย่างพวกเรานี่บางครั้งก็มีข้อห้ามแต่พวกเราก็อดไม่ได้ฉันต้องถามตัวเองว่าที่เรากินไปนี่กินเพื่ออะไรที่เราทำลงไปนี่ทำเพื่ออะไรไม่รู้สิมันอยากจริงๆมันไม่ได้หิวอะไรหรอกแต่มันอยากเพราะอะไรเพราะมันเคยเคี้ยวเพราะมันเคยกินตามใจปากไงตามใจอยากเนี่ยแล้วถามเป็นไงมันก็ยากใช่ไหมเมื่ออยากมันยากแล้วมันเป็นไงอยู่มันก็จนเนี่ยดังนั้นพุทธเจ้าท่านวางรากฐานไว้ดีแล้วถ้าลองให้พระฉันเหมือนโยมก็คงโยมคงหาให้พระไม่ไหวนะถ้าพระกินเหมือนโยมสามมื้อด้วยก็ไม่ต่างอะไรกับคารวาสญาติโยมฉะนั้นพระก็เลยทำอะไรที่ไม่เหมือนโยมแต่นี่โยมจะทำอะไรเหมือนพระก็ไม่ห้ามนะแต่พระจะไปทำอะไรเหมือนโยมมันไม่ได้แต่โยมทำเหมือนพระได้นี่ไงก็อย่างพวกโยมเนี่ยมานั่งกินมื้อเดียวเช้าก็ต้องตื่นสวดมนต์ไหว้พระสายก็ต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยทำแบบพระดังนั้นการฝึกหัดเนี่ยมันสำคัญที่สุดแบบอย่างมันมีอยู่แล้วเราก็เอาแบบเอาอย่างในสิ่งที่ดีนะโยมนะดังนั้นโยมเข้าวัดบางคนเนี่ยก็มาแค่เพื่อลอง
ถ้าลองแล้วลองทำให้จริงให้จังนะมันโยมมันก็จะได้ผลดีแต่ลองแล้วไม่ทำไม่จริงไม่จังมันก็ไม่ได้ผลอะไรหรอกโยมก็ได้แต่ความเมื่อยความปวดนะความฟุ้งซ่านได้ความหิวความอยากความกระหายไปอีกนะแล้วต้องมาดูเรียนรู้จิตใจอยากก็จะดับตรงไหนโยมก็ดับที่ใจของเราไม่ตามใจก็จบใช่ไหมอยากจะพูดแล้วก็ไม่พูดมันอย่าไปพูดอย่าไปคิดอยากจะคิดก็ไม่ต้องไปคิดอยากจะไปทำอะไรที่มันพอใจของเราเราก็อย่าไปทำมันให้มันนั่งเฉยๆให้มันหลับตาไม่ต้องขยับกระเยื่อนนั่งเป็นหุ่นมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวก็ยุกเดี๋ยวก็ยิกขยับนู่นขยับนี่นั้นก็ต้องฝึกนะโยมฝึกหัดให้มันนิ่งนะมั่งยิ่งอยู่ทางโลกเนี่ยโยมมันโอกาสที่จะนิ่งมันไม่ค่อยมีหรอกนะมันน้อยนิดแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีมีแต่เราไม่เอาวิธีไม่เอาวิธีไปทำก็จะคิดว่าเออมันนิ่งมันสงบอยู่ที่วัดเนี่ยเหมือนนำมาอบรมปะพวกที่เข้าคอร์สนั่นแหละพอเข้าคอร์สเนี่ยแหมสงบไม่พูดไม่จาเคร่งเข้าคอร์ส3วัน5วันเคร่งไม่นิ่งพอลาศีลลาคอร์สอะโยมเอ้ยกระเจิงไปเลยมันต้องให้เป็นสภาวะไม่ใช่แค่เพราะเรามาเข้าคอร์สแล้วสงบแค่คอร์สพอออกคอร์สแล้วก็ตามสบายเหมือนเดิมแล้วมันจะได้อะไรโยมไอ้ที่สงบมา 5-6 วันเนี่ยพอลาศีลก็ตะเลิดเปิดเปิงหมดเลยโฉงเฉงโฉงเฉงขาดสติแต่เวลาเข้าคอร์สแล้วแหมทำอะไรก็ช้าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอกำหนดใครดูแล้วก็น่าเลื่อมใสพอบอกว่าเอ้าโยมลาศีลรับศีล5เสร็จเท่านั้นนะโยมเอ้ยเหมือนกับตลาดแตกหมดเลยที่ทำไว้สมาธิที่ทำไว้หมดเลยไม่เหลือเลยเอ้าเดือนหน้ามาใหม่อีกมาซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอยกย่างเหยียดเหยียบทำไมไม่ให้มันเป็นอยู่ในจิตวิญญาณเรามีความสงบในขณะที่เราปฏิบัติธรรมแล้วเมื่อเราลาเลิกคอร์สไปแล้วเราก็เอาความสงบเอาไปด้วยกลายเป็นว่ามันสงบอยู่ในวัดออกนอกวัดแล้วอิสระเสรีฟรีสไตล์เลยแล้วมันได้ประโยชน์อะไรความสงบมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจเรามันอยู่ที่ตัวเราเท่านั้นเองสถานที่เขาเป็นแค่เอื้ออำนวยเป็นปัจจัยที่อาศัยเท่านั้นแหละฉะนั้นสำคัญที่สุดอยู่ที่ตัวเองนะโยมนะถ้าเราไม่ฝึกปัญญานี่มันรักษาของดีๆรักษาอัตภาพร่างกายของความเป็นมนุษย์ไม่ได้เลยนะความเป็นมนุษย์นี่เรียกว่าสุดประเสริฐแล้วนะแต่ถ้ารักษาอัตภาพร่างกายให้ความเป็นมนุษย์คงไว้ดังเดิมมันก็ยากยิ่งทำไมเข้าวัดปฏิบัติธรรมไม่เอาแนวทางไปประพฤติปฏิบัตินะโยมอย่าหวังเลยชาติหน้าไม่ได้มาเป็นมนุษย์หรอกมันจะลงไปต่ำมันไม่ขึ้นสูงมนุษย์นี่เป็นภพภูมิ
กลางๆนะถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติรู้ปฏิบัติถึงก็นู้นเขาเหยียบฐานะขึ้นไปสูงยิ่งปฏิบัติเข้าถึงระดับเข้าฌานเข้ายานได้ก็นู้นไปสูงขึ้นไปอีกแต่ถ้าเป็นมนุษย์แล้วไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่รู้จักข้อเว้นข้อห้ามข้อละละเมิดเอารัดเอาเปรียบอาฆาตพยาบาทโอดไปความเป็นมนุษย์ไม่มีแล้วมันจะตกลงไปในที่ต่ำแล้วความเป็นมนุษย์ก็จะหมดไปแล้วนะมั้ยมนุษย์นี่ก็คือสัตว์ที่ประเสริฐเป็นสัตว์ที่มีปัญญามนุษย์จะไม่เบียดเบียนผู้ที่ด้อยโอกาสกว่ามนุษย์เป็นผู้ที่เอื้อเฟื้อมีเมตตาซึ่งกันและกันแม้กระทั่งสัตว์มนุษย์ก็ยังมีเมตตาแต่ถ้าเราไม่มีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมกันต่อสัตว์นี่ความเป็นมนุษย์ก็ลดน้อยถอยลงไปนี่จะเป็นอะไรมนุษย์สเปโตนะมนุษย์เดรัจฉานโนมนุษย์เทโวเข้าใจไหมเนี่ยมนุษย์พรหมโอกายเป็นมนุษย์ใจเป็นพรหมกายเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดากายเป็นมนุษย์ใจเป็นเปรตกายเป็นมนุษย์ใจเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็มนุษย์นี่แหละมันอยู่สำคัญที่ใจใจเราจะเป็นอะไรก็ได้มันอยู่ที่การฝึกการหัดการเลิกการละรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปถ้าถามว่าต้องศึกษาไหมต้องศึกษาดิโยมคนเราไม่ศึกษาจะรู้ไหมล่ะบางคนรู้ก็เพราะว่าเขามีของเก่ามาอย่างพวกเราเนี่ยที่มาเข้าวัดปฏิบัติธรรมที่มาฟังเทศฟังธรรมดูรายการของวัดดูฟังวิทยุของวัดเนี่ยก็เพราะอะไรก็เพราะมันมีของเก่าปัญญาเก่ามันมีถ้าไม่มีปัญญาเก่าโยมจะมานั่งทรมานทำไมให้มันปวดมันเมื่อยมันนอนไม่ดีกว่าอยู่บ้านก็อยู่บ้านเนี้ยก็นอนฉันทำอะไรก็ได้บ้านของฉันแต่นี่มันอยู่บ้านไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันร้อนวิชาหรือเปล่าอยู่บ้านไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้เพราะมันร้อนบุญบ้านมันไม่เย็นไม่สบายเหมือนวัดถึงแม้ว่าจะลำบากกายแต่มันสบายใจบ้านบางครั้งมันไม่ใช่วิมานนะโยมโยมนิมนต์พระไปทำบุญบ้านไปทำทำไมบ้านทำบุญในบ้านไปทำให้มันทำไมบ้านไปทำบุญให้คนอยู่บ้านคนที่อาศัยอยู่ในบ้านพระไปสวดที่บ้านฟังบ้านจะรู้เรื่องไหมล่ะบ้านจะรับศีลไหมล่ะเอาสายศีลไปผูกให้บ้านบ้านจะมีศีลไหมล่ะมันก็มีแค่ศีลสายได้แค่นั้นแหละศีลมันอยู่ที่คนอยู่ในบ้านบ้านจะสุขจะทุกข์มันอยู่ที่คนอาศัยเอาพระไปพรมน้ำมนต์ไปเจิมแต่บ้านนั้นไม่มีศีลมีธรรมมันจะมีสุขไหมโยมกินเหล้าเมายานักเลงหัวไม้เล่นการพนันเจ้าชู้เอาเถอะเอาเกจิกี่องค์ไปสวดไปเสกให้บ้านมันมีความร่มเย็นเป็นสุขเป็นได้ไหมไม่ใช่บ้านคือเครื่องอาศัยกันลมกันแดดกันเหลือบกันยุงกันร้อนกันหนาว
ฉะนั้นเวลานิมนต์พระบอกนิมนต์พระไปทําบุญให้คนที่อยู่ในบ้านโยมนิมนต์พระไปทําอะไรไปทําบุญบ้านเออเราก็ว่าเออบ้านมันก็จะให้บุญมันจะให้เราตรงไหนมันก็ให้แค่เราอยู่อาศัยให้สบายนั่นแหละแต่จะให้สบายก็คือคนอยู่ในบ้านให้มีศีลธรรมนั่นแหละไปสวดให้คนอยู่ในบ้านฟังให้คนอยู่ในบ้านนั้นมารับศีลถึงแม้ว่าจะเอาศีลแค่ชั่วครั้งชั่วคราวชั่วพระมาก็พระลงกระไดไปแล้วมันจะกินเหล้ามันจะเล่นการพนันก็เรื่องของมันแต่ในช่วงที่แล้วรับศีลมันก็เขาก็มีศีลแล้วตายไปตอนนั้นเขาก็มีศีลแล้วฉะนั้นถ้าจะให้ตายไปแล้วมีศีลชั่วกับก็ต้องให้มันอยู่ในใจเรารับแล้วก็เอาไปปฏิบัติไม่ใช่รับแล้วก็ช่วงพระให้นะพอพระกลับแล้วก็ฝากพระกลับไปวัดด้วยศีลก็ตามมากับพระศีลไม่อยู่กับโยมศีลไม่อยู่ในบ้านนะศีลมันตามพระมานี่ให้แล้วไม่เอาให้แล้วมาคืนกับเราอีกฉันได้มาไปนั้นไม่ค่อยอยากให้ศีลใครหรอกโยมให้แล้วมันมาเอานี่มาขอแล้วก็ไม่เอาเอ๊ะยังไงวะเนี่ยให้เขารอเก้อใช่ไหมขอแล้วไม่มาแต่งสักทีไปบ้านไหนก็ขอแต่ไม่แต่งสักทีไม่แต่งจ่ายสักทีนะหลอกกันนี่ว่าก็ตามประเพณีเอาสาธารณพิธีจุดธูปจุดเทียนอารับศีลอาราธนาศีลก็ทำเป็นสาธารณพิธีท่านนายมมันก็คือพิธีกรรมเนี่ยแต่การปฏิบัติมันไม่ได้ปฏิบัติแล้วถามว่ามันยากไหมศีลห้าข้อเนี่ยมันยากไหมโยมไม่ยากแต่ไม่อยากไม่อยากจะมีศีลพอไปไหนก็ขอศีลไปหาเกจิอาจารย์ก็ผูกกายศีลให้หน่อยเออศีลมันอยู่ตรงแค่สายเชือกข้อมือศีลไม่อยู่แค่นี้อ่ะโยมศีลไม่อยู่ตรงนี้มันก็อยู่แค่นี้ใช่ไหมมันไม่ลามไปถึงใจอ่ะศีลไม่อยู่ในใจเนี่ยยังโยมคนมาเนี่ยยังแหมประกาศตัวเองว่ามีศีลเลยนะผูกสองมือสามมือมีศีลถามตัวเองมีศีลอะไรมั่งเนี่ยถามใจตัวเองคนผูกสายศีลเนี่ยหมายความว่าให้เป็นเครื่องยืนยันว่าฉันมีศีลถ้าไม่ผูกสายศีลนี่เขาไม่รู้เราก็ตัวเองมีศีลอันนี้เป็นเครื่องหมายแล้วใช่ไหมฉะนั้นคนที่ไปผูกข้อมือหมายความว่าคนนั้นมีศีลแล้วแต่ถ้าไม่ทำก็หมายความว่าโกหกประกาศตัวเองว่าตัวเองมีศีลอยู่กับข้อมือเนี่ยแต่ในใจมีเปล่ามีสักข้อไหมไม่มีหรือมีใครก็ไม่รู้นะมาจะไปดูไงโยมมีศีลไม่มีใครจะรู้ก็ตัวเองรู้ไงไม่ต้องไปประกาศว่าฉันมีศีลหรอกการกระทำมันบอกกายวาจาใจมันบอกคนมีศีลเขาทำกันยังไงเขาก็ไม่ฆ่าสัตว์ก็ไม่เบียดเบียนสัตว์ใช่ไหมก็ไม่ข่มเหงสัตว์คนมีศีลเขาก็ไม่ลักขโมยของใครเขาก็ไม่ไปผิดรูปเมียใครเขาก็ไม่พูดปดมดเท็จพูดเพ้อเจ้อหยาบคายก
ขาก็ไม่เสพของมึนเมาดังนั้นโยมอย่าประมาทเพราะต่อไปนี้ชีวิตของเราจะอยู่ยากอยู่ยากแล้วก็อยู่ลำบากถ้าเราไม่ใฝ่ในธรรมไม่หาศีลหาธรรมนะโยมมันจะยากมันจะลำบากมาเปล่าก็ไปเปล่าอมาสว่างก็ต้องไปสว่างมามืดให้ไปสว่างก็จะได้กำไรถ้ามาสว่างไปมืดนะโยมไม่ได้กำไรนะแล้ววันคืนเดี๋ยวนี้มันล่วงไปเร็วเหลือเกินนะเดี๋ยววันเวลามันผ่านไปเราทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์บ้างทำอะไรให้เป็นสาระแก่นสารกับตัวเองบ้างพยายามค้นพยายามคิดว่าเรามีชีวิตนี่ชีวิตหนึ่งแล้วเราจะทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์ทำอะไรให้มันมีโทษน้อยมากที่สุดนะทำจิตให้สะอาดไม่อาฆาตไม่พยาบาทไม่ริษยาใครเพราะคนเรายังไงมันก็บั่นปลายชีวิตมันก็ไปในที่เดียวกันนะโยมมันก็ต้องทิ้งไว้กับโลกมนุษย์นี่แหละแต่สิ่งที่จะเอาไปได้คืออะไรโยมบุญและบาปนะวันนี้ก็เรามาถือศีลอุโบสถที่อื่นเขาไม่มีกันก็มีแต่วัดสังฆทานที่ยังรักษาเขาขอวัดปฏิบัติที่หลวงครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวันหลวงพ่อสนองได้ทิ้งมรดกไว้มรดกธรรมเราจะรับมรดกนี้กันหรือเปล่าเมื่อเรามีมรดกแล้วแต่เราไม่รับมรดกที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นทิ้งไว้ให้เราก็แล้วแต่เขามรดกเขาให้ไว้เราไว้แล้วแต่เราไม่เอามรดกแสดงว่าเราไม่เอาเป็นมรดกธรรมที่เรานั้นได้รักษาไว้ถามว่ามันเป็นผลดีกับใครเป็นผลดีกับเรานั่นแหละถ้าครูบาอาจารย์ไม่วางรากฐานแนวทางไว้พวกเราก็สเปะสปะไปตามกระแสโลกนะแต่นี่เพราะว่าเรามีบารมีเรารับมรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไว้มรดกนี้แล้วโยมมันจะตามติดเราไปถึงแม้เราไม่เอามันก็ต้องติดตามไปเพราะอะไรเพราะมันอยู่ที่ใจของเรานะอันนี้ก็นานๆนะได้มีโอกาสได้มาพูดคุยชี้แนะสิ่งที่มีประโยชน์ไม่มีอะไรที่เป็นโทษเลยโยมมีประโยชน์ทั้งนั้นถ้าเราเอาไปคิดเอาไปพิจารณาเพราะธรรมะนั้นไม่มีโทษมีแต่ประโยชน์มีแต่คุณใครทำนิ่งมีประโยชน์ทำมากประโยชน์ก็มากทำน้อยก็ประโยชน์น้อยถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ประโยชน์จะได้เกื้อหนุนจุนเจือให้เรานั้นไปสู่
ภพภูมิที่ดีก็ขออนุโมทนาญาติโยมในกุศลศรัทธาที่ได้สละเสียเวลาได้มาประพฤติได้มาปฏิบัติสร้างความภาคความเพียรสร้างขันติความอดทนสร้างวิริยะความภาคเพียรบากบั่นให้รู้จักความอดความทนรู้จักทุกข์รู้จักโทษก็ขอให้คุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์คุณความดีที่ญาติโยมได้เสียสละกำลังกายกำลังใจมาสร้างคุณงามความดีให้ปรากฏอยู่ในจิตใจของพวกเราก็ขอให้ผลบุญกุศลอันนี้จงสำเร็จภายในจิตในใจของเราปรารถนาบุญที่บริสุทธิ์กุศลที่ประเสริฐก็ขอให้ดาวสมความมุ่งมาตรปรารถนาทุกคนทุกท่านเทอญเอาโยมใครยังไม่นอนก็เดี๋ยวฟังนะช่วงเที่ยงคืนไปถึงรุ่งเช้าก็นิมนต์หลวงพ่อสนองไม่ต้องกลัวนะมาแต่เสียงตัวไม่มาหรอกเพราะตอนนี้ครูบาอาจารย์ก็ไม่อยู่กันมีภารกิจการงานพระก็ไปเดินธรรมญาตาที่จริงธรรมะว่าจะไปเดินแต่ว่ามันยังติดธุระนะมันยังไปเดินไม่ได้ก็ให้คณะเดินไปก่อนนะมีโอกาสก็จะได้ตามไปขออนุโมทนาทุกคนทุกท่าน